สืบเนื่องจากอุปราชจารย์ระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวของพวกขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งให้ไอ้ดำคางเคลาจับตาดูความเคลื่อนไหวไอ้ดำคางเคลาพบการเคลื่อนไหวอย่างมีพิรุธของหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาและขุนอินทรเทพกำลังจะนำความไปแจ้งแก่อุปราชจารย์แต่ถูกพันเทพรักษากับหมื่นทรงเดชจับได้เสียก่อน